มาแนะนำวิธีการทำให้แนทตรงนี้เป็นสีเขียวนะครับสำหรับเกม For Honor ของ Uplay บน PC นะครับก่อนที่เราจะไปถึงวิธีแก้ไขมาดูก่อนว่าแนทมันมีแบบไหนกันบ้างนะครับมันจะมีแบบ Open ซึ่งแบบ Open เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องการไม่ได้สุดมันจะสามารถเราจะเป็นโฮสต์ได้แล้วก็จะไปจอยกับใครก็ได้หรือใครมาจอยกับเราก็ได้นะครับแบบ moderate นี่เราจะจอยได้กับพวกที่เป็น open และ moderate เท่านั้นนะครับส่วนพวก strict จะไม่สามารถมาจอยกับเราได้และที่เป็น strict เนี่ยจะจอยกับพวก strict ด้วยกันไม่ได้นะครับต้องเล่นกับพวกที่เป็น open เท่านั้นซึ่งจะเป็นปัญหามากในการหาห้องทำให้เราหลุดบ่อยจนถึงขั้นเล่นไม่ได้เลยทีนี้เราออกไปดูวิธีแก้ปัญหากันนะครับเอาครับสำหรับวิธีแก้ปัญหานะครับก่อนหน้านะผมอยากจะให้เข้ามาที่เว็บนี้ครับเป็นซัพพอร์ตของทาง Ubisoft นะครับที่บอกเรื่องการคอนเนคชั่นของ For Honor นะครับที่มีปัญหาอยู่ขนาดนี้ทำไมคุณถึงมี NetType เป็น Strict เป็นสีแดงหรือสีเหลืองทำไมไม่เขียวโดยเขาจะบอกพอร์ตเอาไว้ครับว่า Uplay PC เนี่ยคุณจะ forward พอร์ตตามนี้นะ TCP 80.43 14,000 14,800 14,020 14,022 14,027 14,028 14,043 แล้วก็ UDP 3075 3074นะครับโดยสิ่งที่ทาง Ubisoft แนะนำเนี่ยมันจะมีเปิดปิดเราเตอร์หรือโมเด็มใหม่นะครับโดยวิธีการตรงนี้สำหรับคนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตของตัวเองได้เข้าถึงโมเด็มของตัวเองได้นะครับประเภทโฮมยูเซอร์นั่นแหละสำหรับคนที่อยู่หออยู่บ้านเช่าที่มีเน็ตแชร์มาหรือคอนโดที่เน็ตแชร์โดยไม่ได้ติดเน็ตของตัวเองนะครับปัญหาตรงนี้ผมว่าคงแก้ไม่ได้อาจจะลองติดต่อกับเจ้าของอินเทอร์เน็ตนะครับให้เขาช่วย forward port ตัวนี้ให้และยิง IP มาที่เครื่องเรานะครับแต่วิธีการต้นๆเลยก็คือคุณเดินไปปิดสวิตช์ตรงเราเตอร์หรือโมเด็มของคุณครับปิดสวิตช์ถอดปลั๊กรอประมาณ30วินาทีถึง1นาทีแล้วก็เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์รอเน็ตมัน re-IP เรียบร้อยลองเข้าดูถ้ายังเป็นสีแดง software conflictไอ้ข้อนี้มันไม่ค่อยจะเจอปัญหาครับเพราะว่าน้อยคนที่จะเจอปัญหาตรงนี้ข้ามไปได้นะครับมาที่พอร์ต forward เพื่อเราจะได้ใส่พวกนี้ลงไปครับพอร์ตตรงส่วนนี้นะครับวิธี forward port ครับใน Uplay ก็มีบอกนะครับว่าต้อง forward ยังไงทีนี้สำหรับ Windows เนี่ยนี่ครับ Windows 10หรือ Windows อื่นก็ตาม Open Network and Sharing Center ครับคุณจะเจอหน้านี้ใช่ไหมคลิกขวาอินเทอร์เน็ตแล้วคลิกซ้ายขอโทษแล้วกด Property นะแล้วก็ Internet Protocol Version 4คลิกซ้ายแล้ว Property จากนั้น Set IP ครับถามว่า IP ตรงนี้เอามาจากไหนเอาเมาส์ครับเมาส์นะครับชี้ไปที่มุมซ้ายล่างคลิกขวาแล้วเลือก Command Prompt Admin พิมพ์ครับนี่ครับนี่คือ
IP ที่ต้องเข้าเราเตอร์ของเรานะครับโอเคปิดไปเดี๋ยวเรากลับมาใส่ตรงนี้ครับใส่ไปเลย 192.168.2 สำหรับบางคนมันจะเป็นจุด1หรือจุด0ในกรณีที่คนใช้ Access Point นะครับจุด1และตามด้วย IP ที่เราต้องการในเลนไม่เกิน255นะครับส่วนตรงนี้จะขึ้นออโต้อยู่แล้วแล้วก็เกตเวย์ให้ใส่ IP ของตัวโมเด็มหรือเราเตอร์นะครับใส่ไปแล้วกดโอเคทีนี้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้จะจองพื้นที่ IP ตรงส่วนนี้ไว้แล้วนะครับจากนั้นมาตรงนี้ครับเราต้องการ forward port เข้าวิดเราเตอร์นะครับหลังจากที่เข้ามาในเราเตอร์นะฮะสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือเราจะไปในส่วนของ port forward นะฮะในโมเด็มที่ต่างรุ่นออกไปมันจะไปอยู่ในส่วนของ WAN ของ Network มันจะมีชื่อว่า Port Forward หรือ Virtual Server นะครับมันจะแตกต่างไปตามแต่ละรุ่นของโมเด็มอันนี้ต้องไปลองค่อยๆหาเอานะครับหาไม่ยากเอาละครับต่อไปเราเข้ามาที่port forward เลยดูนะครับจากที่ของผมเนี่ยมันจะมีของผมจะมี forward TCP port UDP port และลิงก์ไปยัง IP เครื่องของผมเห็นไหม 192.168.2.4 ครับวิธีใส่ก็เนี่ยเหมือนกันครับตั้งชื่อใส่ port ที่ต้องการนะครับแค่นั้นถ้าอยู่ในเลนส์นี้นะฮะของบางรูปมันจะใส่แบบรูปย่อแบบนี้ไม่ได้คุณต้องแยกครับ80443เนี่ย 13,000 หรืออะไรก็แล้วแต่ต้องแยกนะครับถ้าเป็นของที่ผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ตให้ TOTAS True ทางบัดแบนเนี่ยมันจะใส่รูปย่อไม่ได้นะมันค่อยๆต้องแยกเอา TCP ของ TCP UDP ของ UDP นะครับแยกทำเสร็จปุ๊บเซฟแต่พอเซฟเนี่ยผมอยากจะให้ไปลองปิดเปิดเราเตอร์ดูนะครับก็ในส่วนของสำหรับที่หาเราเตอร์ไม่ได้จริงๆว่ามัน forward ยังไงวะเข้าเว็บนี่ครับ port forward มีทุกรุ่นทุกยี่ห้อถึงไม่มีก็อาจจะมีรุ่นใกล้เคียงลองดูครับมาอยาก forward port เสร็จผมว่าน่าจะเป็น NAT เขียวแล้วนะน่าจะต่อไปก็ส่วนของการแก้ไขโฮสต์ไฟล์ในกรณีที่ทำ3ขั้นตอนแรกแล้วมันยังเป็นสตริกสีแดงโฮสต์ไฟล์ก็คลิกเข้าไปครับตามลิงก์ของ Ubisoft ข้างในจะมีรายละเอียดบอกค่อนข้างชัดเจนครับเกี่ยวกับการแก้ไขโฮสต์ไฟล์นะครับมันจะเข้าไปที่ตรงไหนบอกละเอียดอยู่แล้วครับข้างในว่าไปตรงไหนแล้วก็ต้องแก้ไขอย่างไรนะครับไม่ยากครับอ๋อ
ผมเกือบลืมแนะนำโปรแกรมนี่ฮะ Port Forward Checker เอาไว้ตรวจสอบว่าที่เรา forward port ไปเครื่องของเรามันเปิดจริงๆหรือเปล่าโปรแกรมนี้ฮะจากเว็บ port forward นะครับโหลดมาติดตั้งให้เรียบร้อย จากนั้นเปิดครับเลือกเป็น trial แล้วก็เลือก port checker แล้วก็ใส่ port ที่เราได้ลองเปิดเอาไว้กดเช็คถ้าเรียบร้อยมันก็จะบอกว่าพอร์ตเนี่ยได้โอเพนไปแล้วก็คือสำเร็จครับหลังจากตรวจสอบตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็เข้าเกมแล้วก็ไปดูว่ามันเป็นสีเขียวหรือยังถ้าเป็นแล้วยินดีด้วยครับคุณมาถูกทางแล้วครับผมขอบคุณครับเกือบลืมไหมครับกรณีที่ทั้งหมดแล้วยังไม่ได้ผมอยากให้มาเปิด DMZ นะครับแล้วก็ใส่ IP เครื่องของเราไปเสร็จแล้วก็เซฟ DMZ เนี่ยมันจะเป็นการบอกว่าเครื่องของเราเนี่ยไม่มีโปรแกรมอะไรมาตรวจสอบ IP เลยทะลุเข้ามาได้เลยครับมันจะทำให้พอร์ตทุกอย่างเปิดแบบเปิดกว้างโอเพนมากอย่างนั้นเข้า Forerunner แล้วน่าจะเป็นเน็ตสีเขียวแล้วขอให้โชคดีขอบคุณครับ